ับนี่มาดูครับยา 100,000 บาทครับจะออกฤทธิ์ให้กับทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์มากน้อยแค่ไหนครับดูครับอาวาเช่ไม่สนใจครับพยายามจะเดินคีบกดคอลงมาอาศัยความยาวยัดซ้ายครับจังหวะนี้ครับเสียบขวาอีกทีครับดูครับทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์พยายามจะสู้ครับมีลูกขวางลูกป้ายครับขยับขึ้นเป็น 200,000 บาทแล้วนะครับยาฉีดนะครับโอ้โหดูเขี้ยวพยัคฆ์ก็มีศอกแล้วดูลูกขวางแล้วก็แทงสู้อาวาเช่นั้นยาวนะครับโอ้ยเอาเลยครับแลกกันไปทีต่อทีใครอย่ายุบอย่าย่นนะครับเข้ามาตรงนี้บอกว่าเขี้ยวพยัคฆ์นี่ก็สู้ยิบตาจริงขอให้สู้อย่างเดียวครับเนี่ยขวาพยายามแทงเข้าไปเขี้ยวพยัคฆ์เหมือนอาจีดมาแล้วแหมกระชุ่มกระชวยดีเหลือเกินครับถีบนำไปก่อนหมัดนี้ไม่โดนครับอาบาเช่เห็นท่าไม่ดีครับจับนายแทงซ้ายครับอยู่ในเดียมที่เสียเปรียบนะครับพยายามตั้งกระแพงขวางเอาไว้ครับเขี้ยวพยัคฆ์นี่ครับ2นาทีพัก2นาทีครับเวลาน้อยทำอะไรก็ต้องรีบทำครับดูลูกขวางลูกป้ายของอาบาเช่ครับเนี่ยอาศัยความยาวความใหญ่ครับเดินเบียดเดินชนเดินเสียบไปเรื่อยครับดูครับอู้ยมีศอกมาครับทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์จับได้เสียบขวางตีได้ไหมจังหวะนี้แต่งตัวนายครับของการแยกก่อนครับเรียกว่ามีอะไรก็ต้องงัดออกมาแล้วนะครับ2พัก2ด้วยนะครับขยับเข้าไปเอาดูไปปล้ำในดูว่าจะเหนื่อยแล้วนะครับไปปล้ำในสู้กับอาบาเช่เพราะรูปร่างนั้นเสียเปรียบโดนขวางโดนกดเอาไว้นะครับแล้วอาบาเช่นี่ก็โตแทงเจ็บด้วยแต่ละดอกเริ่มจะเดินเบียดโอ้โหโดนแทงขวาเข้าไปต้องถอยล่นไปแล้วนะครับตอนนี้อาบาเช่เริ่มได้ใจนะครับเบียดเข้าไปขยับโอ้โหพยายามจะขยมนะครับจะเขี้ยวพยัคฆ์ก็ไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันแทงแต่ละเม็ดครับเน้นหนักๆนะครับอาบาเช่มุมแดงครับเดินเปิดเกมเข้าหาเป้าหมายคือจับในตีนะครับเพื่อที่จะปิดเกมปิดบัญชีครับแต่ว่าเขี้ยวพยัคฆ์ออกมาระวางแข้งขวาครับไม่ยอมให้จับง่ายๆครับศอกซ้ายงัดเข้าไปนี่ครับมีศอกเสริมครับยกนี้ครับวงในขวางแม่พยายามจะศอกปักเข้าไปครับทางด้านอาบาเช่แต่ว่าจังหวะมันไม่ให้ครับระยะมันไม่ได้ครับลุยกันต่อเลยครับแต่ก็ไม่เปิดช่องไฟเลยนะครับอาบาเช่ครับแทงซ้ายยัดเข้าไปครับจะพลิกเกมได้ไม่ได้ครับเขี้ยวพยัคฆ์แต่จังหวะนี้โดนล็อกแล้วโหนไว้เลยครับนี่ครับพยายามจะสู้ทุกวิธีครับทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์ทั้งต่อยหมัดทั้งฟันศอกงัดศอกออกมาใช้ครับจะว่าทำแล้วมันไม่เข้าเป้าครับทำให้มันเกมมันนี่อึดอัดไปพอสมควรครับต้องเดินบ้างครับโอ้ต่อยหมัด1 2ครับได้ลุ้นแล้วครับแบบนี้จับในขึ้นคอได้เสียบขวางแหมจังหวะนี้ครับต่อยหมัด1 2ช็อตเมื่อสักครู่นี้นี่บนล็อกนี่เจียวจานครับดูครับต่อยอีกแล้วครับอาบาเช่จะคุมเกมคุมสถานการณ์ครบ5ยกหรือไม่ครับดวบคีบแล้วเสียบโอ้ยจังหวะคีบแล้วเสียบแหลมๆยาวๆของอาบาเช่นี่แทบทะลุหลังครับแต่ว่าเขี้ยวพยัคฆ์ไม่สนใจครับยังสู้ต่อครับเพื่อที่จะพลิกเกมพลิกสถานการณ์เอาชนะให้กับตัวเองครับดูครับขวางชื่นชมในหัวจิตหัวใจนะครับโดนไปเยอะพอสมควรครับทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์แต่ว่าไม่ละความพยายามครับยังคิดที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้อยู่ครับดูครับแต่ว่าด้วยรูปร่างช่วงชกอย่างที่เห็นนะครับดูช้าลงไปชัดเจนครับมีหมัดหน้าคอยกระแทกพึดขึ้นมาใหม่ครับต่อยซ้ายงัดอัปคัตขึ้นไปครับขวางแต่ว่าอาบาเช่นี่ถึงตัวตลอดครับเสียบซ้ายยัดเข้าไปจังหวะนี้ครับแม่นั่นว่า2นาทีสุดท้ายครับเขี้ยวพยัคฆ์ครับจะพลิกเกมพิจารณาการแล้วก็รับยา 300,000 บาท 300,000 บาทจะออกนิดหรือไม่ครับดูครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปขวายาวๆแต่ว่าอาบาเช่จับในครับดูครับขวางเสียบครับแม่ 300,000 บาทก็ต้องต่อยให้เยอะกว่านี้ครับทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์ก็พยายามจะเบียดแล้วนะครับแต่ว่ารูปร่างนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรครับอาบาเช่นั้นยาววงในก็มีลูกขวางแล้วก็แทงโอ้โหถือว่าก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วล่ะครับแค่เดินติดตัวตลอดครับอาบาเช่ครับแม้ว่าจะคุมสถานการณ์ความได้เปรียบไว้ก็ตามครับเดินเข้าไปครับแต่นี่ครับพอโดนจับไว้แกครับยาวแล้วก็นี่กดเอาไว้เลยครับยาวทั้งกดทั้งขวางนี่ถือว่าลำบากเลยนะครับตอนนี้ต้องมีหมัดศอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องเดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วครับทีมงานก็สั่งให้เดินเหมือนกันแต่พอโดนบ้างนี่ก็ถอยกูดไปแล้วครับโอ้โหเพราะว่าอาบาเช่นั้นมาแต่ละดอกแรงๆทั้งนั้นนะครับ
เหลืออีกโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับแต่ว่ายังไม่ละความพยายามนะครับยังเบียดเข้าไปพยายามจะต่อยหมัดอยู่เอาอาปาเช่มั่นใจแล้วนะครับไม่ปะทะแล้วตอนนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับครับนี่ครับก็ต้องชื่นชมในหัวจิตหัวใจของทางด้านเขี้ยวพยัคฆ์ครับไม่ว่าจะโดนเข่าแหลมๆเสียบเข้าไปหลายดอกครับแต่ว่าหัวใจความเป็นนักสู้ครับไม่ยอมแพ้ครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนหวังพลิกเกมพลิกสถานการณ์ครับแล้วก็ต้องชื่นชมทางด้านอาปาเช่ครับที่ชกตามเกมตามแผนที่วางไว้ครับกำลังจะเอาชัยชนะในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับเดินเข้าไปเลยครับแต่ว่านี่ครับมีหมัดครับพยายามปล่อยหมัดแต่ปาเช่ก็เตะสวนโต้ขึ้นมาครับหมดยกสุดท้ายกรรมการก็ชูมือให้อาปาเช่เพชร 40,000 นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆแหละครับคู่นี้